泰国的戒烟成果一直处于东盟国家前列，影视明星们更是公共戒烟的推动者。日前，泰国医学联盟再次设奖表彰积极推动禁烟的明星们。来看报道。泰国医学联盟举行的2014年禁烟泰国明星评选颁奖典礼，目的是为了表彰泰国明星为推动公众禁烟所做出的努力。泰国医学联盟提供的数据显示，目前全球共有11亿烟民，而泰国今年有5万多烟民，烟民比普通人有更高的死亡率，吸烟者罹患肺癌的几率是普通人的 3.3 倍。近年来，泰国政府和泰国医学联盟在各领域积极推动禁烟工作。泰国的影视作品中不允许有吸烟镜头，而泰国的影视明星们也在日常生活中向公众积极宣传禁止吸烟。ไม่ควรที่จะสูบหรือห่างไปตรงนี้ให้ได้มากที่สุดค่ะอยากให้สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่แข็งแรงและได้สอนลูกสอนหลานอย่างเงี้ยค่ะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ควรทำเพราะว่านุ่นก็เชื่อว่าอะไรก็แล้วแต่ที่พ่อแม่ได้สอนเอาไว้ลูกจะจำเสมอค่ะกับเราก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่ได้มีโอกาสรับรางวัลนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะว่าพอเรารับรางวัลนี้มันก็เหมือนกับเราได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆเยาวชนนะฮะหรือว่าจะเป็นพี่ๆหลายคนด้วยที่สูบบุหรี่อยู่หรือว่ากำลังคิดจะลองอะไรอย่างนี้ครับก็คิดว่าน่าจะเป็นทางหนึ่งที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยได้เข้าใจมากขึ้นนะแล้วก็ได้หลีกเลี่ยงมันมากขึ้นด้วยครับต้องขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ทุกคนนะคะที่ให้โอกาสพวกเรารวมถึงบริษัทไอจำกัดมหาชนด้วยค่ะที่ให้โอกาสพวกเราได้มาทำกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะรางวัลนี้เนี่ยมันทำให้เรามีความตั้งใจมากขึ้นเพิ่มขึ้นไปอีกในการที่จะช่วยทำงานได้ให้รณรงค์เนี่ยอย่างพาร์ทของพวกเราผมคิดว่าคงเป็นเรื่องเยาวชนทั้งส่วนมากอยากเยาวชนทุกคนนี้เลิกลดละเลิกบุหรี่ให้ได้นะครับโดยผ่านตัวเรานี่แหละเป็นกระบอกเสียงครับผม东盟卫视 MGTV 记者庄李明肖娜泰国曼谷报道